I want to choose my own path. Live in the moment. ทำให้เราเริ่มระแวงนะครับว่าเจนฟอสเตอร์คนนี้เป็นใครกันแน่ สวัสดีครับทุกท่านก็สู่รายการ Major To ทัทนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์นะครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดในแต่ละสัปดาห์ครับเราจะเอามาทอดรหัสเอามาดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนตรงไหนน่าสังเกตและก็น่าพูดถึงก่อนที่เราจะได้ดูหนังในโรงกันนะครับและสำหรับวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดจาก Marvel Cinematic Universe หรือว่า M.C.U. ครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Thor Love and Thunder นั่นเองครับ ทอร์และแบนซันเดอร์คือหนังเรื่องที่4ของหนังชุดทอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกของ Marvel c i n e m a t i c Universe ที่มีมาถึง4ภาคครับหนังชุดทอร์เนี่ยเปิดตัวแบบค่อนข้างจะกร่อยครับโดยเฉพาะในหนังภาค2 t h o r The Dark World เนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในหนัง MCU ที่แย่ที่สุดตลอดกาลครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันเกิดจากการที่คริสแฮมเวิร์สเองเนี่ยเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้กับการรับบทเป็นทอร์ครับในช่วงเวลาเดียวกันตัวเขเองก็ได้ไปเล่น Ghost Buster แล้วก็เริ่มติดใจการเล่นบทตลลลกกกกมาาๆเเเยยับ็สนอทง Marvel วอลสตูดิโอว่าอยากจะเปลี่ยนทิศทางของหนังชุดนี้ดูบ้างครับจากทอ2ภาคแรกนะครับมา r vel Studio วางให้ทอเนี่ยเป็นเหมือนกับเชคสเปียร์ของ MCU ครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นสูงครับแต่พอภาคที่3นะครับทอรักน่รกกลับกลายเป็นหนังมา r v เวที่เน้นสีสันในทางตลกแทนครับโดยในหนังทอเรือเซันเดอร์น,นะครับมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่านาตาลีพอร์แมนจะกลับมารับบทเป็นเจนฟอสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับและที่สําคัญจะมีบทบาทเป็นไม้ที่ทอแบบผู้หญิงแบบหนัังสือกรรตูนด้วยคบ ตัวอย่างหนังเปิดฉากที่เราได้เห็นทอนะครับเป็นเด็กแล้วก็ค่อยๆวิ่งแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะมีชุดทอแบบคลาสสิกแบบในหนังสือการ์ตูนที่แจ็คคือบี้ออกแบบเอาไว้เนี่ยให้เราได้เห็นด้วยครับจนกลายเป็นชุดทอแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันครับฉากนี้บอกอะไร อาจจะพูดได้ว่าเป็นการอธิบายถึงแนวทางของหนังทอนะครับว่าจริงๆแล้วหนังแฝงความเป็นหนังที่ว่าด้วยการเจริญเติบโตของตัวละครทอร์สไตล์ coming of age ครับโดยเทียบกับทุกตัวละครแล้วนะครับหลายๆตัวละครก็มีความเปลี่ยนแปลงระหว่าง10ปีของ MCU นะครับแต่ทอน่าจะเป็นตัวละครที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของทรงผมรูปร่างหน้าตาหรือว่าแค่ชุดนะครับแต่ยังหมายถึงเรื่องราวของชีวิตเสียคนไปทั้งครอบครัวเสียบ้านเกิดแล้วก็สละบาลังที่ตัวเองควรจะได้ครอบครองด้วยครับ ดูเหมือนว่าทอเนี่ยตัดสินใจจะถอนตัวจากการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อาจจะเป็นการส่งหน้าที่ให้กับตัวละครกลุ่มใหม่นะครับถึงขั้นเอาขวานสตอร์มเบรกเกอร์เนี่ยไปปักพื้นเอาไว้เลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าหนังเนี่ยมีความเป็นคัมิออฟเอชน่าจะว่าด้วยเรื่องของการค้นหาตัวเองของทออย่างจริงจังๆครับ ฉากนี้มีอะไรนะ่าสนใจนิดหน่อยนะครับตรงที่ตอนนี้ดวงตาของทอกลายเป็นสีฟ้าทั้ง2ข้างแล้วครับแต่ต่างจากทอก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นตั้งแต่ทอรรกหน้าร็อกเลยครับว่าแกสูญเสียดวงตาไปแล้วก็ได้ตาคืนมาข้างหนึ่งกลายเป็นตาสีฟ้าข้างหนึ่งสีน้ำตาข้างหนึ่งครับแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้ทอที่เราเห็นในหนังทอและเป็นซันเดอร์เนี่ยถึงตาสีเดียวกันครับในขณะที่ก็มีคนสงสัยครับว่าตัวอย่างหนังอาจจะผิดโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นต้องไปรอดูในฉบับหนังเต็มๆครับว่า มันจะมีคำอธิบายเรื่องสีตาของทอหรือเปล่าครับทอพยายามจะรีกความฟิตกลับมาอีกครั้งนะครับฉากนี้น่าสนใจเพราะตรงหมวกเนี่ยมันเขียนว่า World strongest avenger หรือว่า Avengers ที่แข็งแกร่งที่สุดครับเป็นประโยคเดียวกับที่ทอเคยพูดเอาไว้ในหนังภาคก่อนหน้านี้นนั่เองครับ อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตอนจบของ Avengers แอนดเกเนี่ยทอร์เลือกที่จะไปประจนภัยกับแก๊งการเด i น n s of the g a l a ซ y ครับแต่เท่าที่ดูในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยการเ d i น n s of the Galaxy อาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนักในหนังทอร์และแบน d ันเดอรครับเพราะสุดท้ายแล้วทอร์ดูเหมือนจะตัดสินใจเดินทางต่อไปกับซีเก่าอย่างคร็อกนะครับสหายจากทอร์รักหน้าร็อกนั่นเองนะครับแต่คงไม่ใช่การเดินทางไปเพื่อประดุงความยุติธรรมสร้างสันติสุขให้กับจักรวาลอะไรแบบนั้นครับทอร์บอกว่าเราหมดวัยที่จะเป็นรแล้วกา เดินทางครั้งนี้ของทอจะไปยังไงประตูมิติไอไบฟรอสก็ไม่ได้ใช้หรือว่าเดินทางข้ามมิติมาด้วย s t สตอร์เบรเกอร์เหมือนที่เราเห็นใน Avengers Infinity War นะครับแต่แกเดินทางไปด้วยแพะวิเศษตามตำนานของเทพนอทครับแพะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นสัตว์วิเศษที่มีทั้งในตำนานเทพนอทของจริงและในหนังสือการ์ตูนของมา r เวลก็ใช้แพะคู่นี้เช่นเดียวกันครับ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของทอร์นะครับก็คือเทือกเขาโอลิมปัสครับอาณาจักรของเทพ,พเจ้ากรีกนั่นเองครับซึ่งเทพกรีกถ้าจะมีบทบาทในหนังเรื่องนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเทพสายฟ้าซูสนั่นเองครับแม้จะยังไม่หันหน้าออกมาให้เราได้เห็นหน้าเต็มๆนะครับแต่เจ้าของบทนี้อย่างรัสเซลโคลก็ออกมาให้ข่าวอย่างเป็นทางการเลยวครับว่าเขามารับบทเป็นซูสในหนังเรื่องทอร์เลสันซันเดอร์ปัญหาก็คือรัสเซลโคลเนี่ยจะมีบทบาทแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวร้ายในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีฉายาว่ากอร์ดบูเช กราบูชเชอร์ยห,ยหลายๆคนมองว่าหรือว่าซูสที่รับบทโด,ดยัรเซ์โครอาจจะโดนไอ้กรเนี่ยบูชเชอร์ไปก็ได้นะครับดังนั้นอย่าคาดหวังนะครับ รัสเซลโครอาจจะมีในหนังไม่ถึง10นาทีก็เป็นไปได้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้นนะครับก็คือจะมีเทพเจ้ากรีกองค์อื่นๆหรือเปล่านะครับตัวเต็งที่หลายคนคาดหวังอยากจะให้มีก็คือเฮอร์คิวลิสที่เป็นตัวละครที่ล่ําลือกันมานานครับว่าน่าจะปรากฏตัวใน MCU สักทีณเวลานี้ถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเฮอร์คิลิสจะปรากฏตัวมาใน MCU ครับ แน่นอนว่าทอี่ยน่าจะไปเยือนนิวเอกสกาที่ตั้งอยู่บนโลกด้วยครับที่วาลคิรีปกครองอยู่ในฐานะคิงแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยดูเหมือนว่าวาลคิรีจะดูเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อกับการทําหน้าที่เหมือนกันครับน่าสนใจนะครับว่าวาลคิรีเองยังจะอยากปกครองดินแดนเอสกาดอยู่หรือเปล่าครับ หนังยังมีฉากอะไรที่น่าสนใจอีกไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เล่าเรื่องราวมากมายตามสไตล์ทีเซอร์แรกที่ยังไม่มีการเปิดเผยเส้นเรื่องหรือว่า Storyline อะไรเลยนะครับอย่างในทอเนี่ยเราก็เห็นชุดนักรบชุดใหม่ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นชุดเวอร์ชั่นที่8ของทอแล้วครับมีฉากที่ทอดแบบมาใกล้เคียงกับฉากของหนังสือการ์ตูนฉากนี้ครับ มีตัวละครลึกลับโผล่ออกมานะครับเป็นโจรสลัดผมสีน้าเงินตอนนี้ยังเดาไม่ออกนะครับว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นเลดี้ซิฟตัวละครจากหนังภาคแรกที่หายตัวไปแบบไม่มีวี่แวว แล้วก็ไม่ได้มีฉากเสียชีวิตเหมือนกับแอสการ์ดิคนคนอื่นๆนะครับมีข่าวยืนยันมาแล้วนะครับว่าเจมี่อเล็กซานเดอร์เนี่ยจะกลับมารับบทนี้อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นตัวละครที่เราเห็นหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอลุ้นกันครับรวมทั้งฉากชวนจิ้นระหว่างทอร์กับสตาร์ลอดที่เอาจริงๆนะครับว่าไม่รู้จะเอาหาเฉยๆหรือว่าไอ้ตรงนี้จะไปไกลจริงจังขนาดไหนครับและสุดท้ายฉากที่แฟนๆลุ้นกันมานานครับว่าจะมาหรือไม่มากับทอร์เวอร์ชันเจนฟอสเตอร์นั่นเองครับ แฟนการ์ตูน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วล่ะครับว่าผู้สร้างหนังไม่ได้มั่วฉากนี้ขึ้นมาเองไม่ได้บิดเบือนที่ฎีฉากนี้ขึ้นมาเองนะครับเพราะเจนฟอสเตอร์กลายเป็นผู้ครอบครองคอนโยเนียลในการ์ตูนจริงๆครับแต่คําถามก็คือหนังจะเขียนเส้นเรื่องที่เจนฟอสเตอร์กลายเป็นไม้ที่ทอตรงนี้เหมือนกับหนังสือการ์ตูนหรือไม่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมาร์เวลเซน m a t มติกยูนิเวอร์สเองมีเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานเข้ามาเกี่ยวข้องครับทําให้เราเริ่มระแวงนะครับว่าเจนฟอสเตอร์คนนี้เป็นใครกันแน่

แต่ความจริงแล้วจะว่าไปทอร์และซันเดอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมลติเวิร์ออฟแมนเดสนะครับดังนั้นทอร์ไม่น่าจะทำอะไรวุ่นวายแบบนั้นครับเจนฟอสเตอร์ก็น่าจะเป็นเจนฟอสเตอร์คนเดิมจากหนงังภาคแรกนั่นแหละครับที่ชัดเจนก็คือคอนโยงเนออันนี้เนี่ยก็คืออันที่เฮล่บีบแตกไปนั่นเองครับมันมีอรอยร้าวอยู่แล้วคอนกลับมาประติดประต่อกันเหมือนเดิมได้อย่างไงนะครับคงต้องไปหาคำตอบในหนังเอาแต่ถ้าให้เดานะครับโยนเนอร์เองเป็นของวิเศษครับอาจจะสามารถกลับมาประกอบร่างกันได้เองแล้วก็ อาจจะไม่ได้ต่อกันสนิทนะครับเพราะมันมีของเล่นที่หลุดออกมาครับว่าไอคอนไมโยงเนียเนี่ยมันสามารถถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงได้ครับดังนั้นอาจจะหมายความว่าคอนในหนังภาคนี้อาจจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อตัวละครทอหญิงปรากฏตัวมาในท้ายตัวอย่างนะครับในบทของเจนฟอสเตอร์ที่ดันเตอร์พอร์ตแมนแสดงเนี่ยมันมีข้อสังเกตบางอย่างแล้วก็เป็นข้อที่น่าจะแบบว่าปักหมุดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนไปดูทอเรนซันเดอร์ที่เกี่ยวกับเจนฟอสเตอร์หรือว่าไมครับ หนึ่งก็คือในหนังสงกรตูนเนี่ยตอนที่เจนฟอสเตอร์ได้คอนไปเนี่ยทอทำใจลำบากพอสมควรนะครับกับการที่เจนฟอสเตอร์กลายเป็นผู้ครอบครองคอนครับในหนังจะเอาอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ของทอมาใช้หรือเปล่ารอดูครับ 2. ออันนี้สำคัญครับในกระตูนเนี่ยเจนฟอสเตอร์ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับและไอมิโอเนียลเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่มายับยั้งอาการป่วยเอาไว้เวลาถือคอนเธอจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วอาการป่วยมะเร็งก็จะหายไปครับแต่เมื่อ คอหลุดจากมือไปเธอก็จะกลับมาเป็นเจนฟอสเตอร์ที่ป่วยเป็นมะเร็งและก็มะเร็งมันก็จะลุกลามมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ประเด็นเรื่องอาการป่วยของเจนฟอสเตอร์กับการเป็นมะเร็งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าหนังจะเอาไว้หรือเปล่าครับออหรือ3ถ้าเจนฟอสเตอร์ไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปกตินะครับแกอาจจะป่วยจากอาการที่เรียกว่าเป็นอีเทอร์จากหนังภาค2ก็เป็นไปได้ครับ และนี่คือทั้งหมดของตัวอย่างทอร์และวันซันเดอร์ในมิเชลทรอทท์นะครับแต่ก่อนจะจบการพูดถึงตัวอย่างนี้ไปมีข้อสังเกตปิดท้ายนิดหน่อยครับหนึ่งก็คือก็ร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์ตัวละครของคริสเซนเบลเนี่ยยังไม่มีการปรากฏตัวในหนังตัวอย่างเลยแม้แต่เฟรมเดียวนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรบ่งบอกถึงตัวละครน,นี้เลยด้วยซ้ำไปครับดูเหมือนว่าหนังจะมีเส้นเรื่อง2เส้นเรื่องครับนั่นก็คือเส้นเรื่องของกอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์กับเส้นเรื่องของเจนฟอสเตอร์ต้องรอดูครับว่า2เส้นรองนจะมาสามากก้แบบไหนครับต่อมาก็ คือหนังจะมีอะไรเกี่ยวกับมูนไนหรือเปล่าครับเพราะอย่างที่เราเห็นครับว่าหนังมีตัวละครกอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์มันไม่ได้เป็นกอร์เดอะกรีกกอร์บูชเชอร์นะครับฉะนั้นมันบูชไปทุกกอร์นะครับการเล่นรเรื่องราวของเทพเจ้าแบบเต็มๆเ,เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจครับว่า2โปรเจกต์นี้ที่มันมีเทพเจ้านอตเทพเจ้ากรีกแล้วก็เทพเจ้าอียิปต์เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกันในหนังเรื่องทอร์แล้วกซันเดอร์หรือไม่หรือความจริงแล้ว ตัวละครก็เดอะกอร์ดบูเชอรอาจจะมีโอกาสไปเปิดตัวไปปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง Moon ู n i g h t ก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันรับ หรือสุดท้ายครับในตัวอย่างแรกของ Thor และ e a n h u n d e r เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า Marvel Studio เนี่ยเล่นกับความเชื่อมโยงกับหนังเรื่องอื่นๆของ MCU ค่อนข้างจะน้อยครับต้องยอมรับนะครับว่าระยะหลังๆเนี่ย MCU มีหนังอยู่2ประเภทครับนั่นก็คือหนังที่มีเนื้อหาเป็นเอกเทศเล่าเรื่องราวของตัวเองไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่ว่าจะเป็น Eternals Black Widow หรือว่า s h a n g c h i and the Legend of the Ten Rings อีกประเภทก็คือหนังที่เชื่อมเรื่องราวต่างๆเข้ามาด้วยกันครับเป็นเหมือนกับ big event ของเส้นเรื่องหลักไม่ว่าจะเป็น Spider-Man No Way Home ว่าด o อกเตอร์สเต t i ด์อินมัลติเวิร์สออฟแมนเซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเภทหลังเนี่ยมักจะดังกว่าได้รับความนิยมกว่านะครับดังนั้นต้องมารอดูครับว่าท o l l เรเบ n ซันเดอร์จะไปในทางไหนคือถ้าท o l l เรเบ n ซันเดอร์เป็นแนว s สแตน Alone ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับไอ้เรื่องมัลติ v e r s e ที่กำลังเกิดขึ้นในจักรวาลหลักหรือว่าไปต่อเนื่องกับไอ้ตรงไหนเลยของจักรวาลหลักเนี่ยเป็นสแตน a ะโลนไปเลยเนี่ย ต้องรอดูเลยครับว่าเขาจะมีทีเด็ดอะไรซ่อนเอาไว้หรือเปล่าซึ่งทีเด็ดที่ว่าก็น่าจะสร้างความมือหาได้พอสมควรแะครับนี่แค่ตัวอย่างแรกของ Thor: The n d e r นะครับยังมีรายละเอียดต,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 ต่างๆนานาออกมาให้เราได้พูดถึงกันมากพอสมควรเลยครับแต่ผมหวังทุกครั้งครับที่เป็นหนัง Marvel Cinematic Universe ออกมาปล่อยตัวอย่างออกมาเนี่ยผมหวังว่าตัวอย่างจะเผยความลับ แค่นี้พอครับเพราะความจริงแล้วผมว่าหลายคนเป็นเหมือนกันครับเราอยากจะรู้ความลับของหนังเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะความลับของ NCU เนี่ยในการชมในโรงภาพยนตร์เต็มๆมากกว่าครับมันน่าจะเต็มอิม่มความรู้สึกครับรอ,อก,กันอีกไม่นานครับ Thor และ Iron Thunder นะครับแต่ก่อนจะไปถึง Thor l ล v e r o n Thunder เดี๋ยวดูดร็อ r เตอรสเตนกันก่อนอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของเมเจอร์โทรทอล์กแล้วนะครับวันนี้ผมจีนวิลฟเดอร์ลาไปก่อนคราวหน้าจะกลับมาด้วยตัวอย่างไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้นะครับรับรองจัดให้สาแก่ใจแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ